การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยถ้าพูดถึงความสำเร็จของนักกีฬาไทยในระดับโลกแฟนกีฬาชาวไทยอาจจะนึกถึงกีฬาอย่างแบดมินตันที่มีน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ทำผลงานให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้ลุ้นติดขอบจอทีวีอยู่ตลอดหรือไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟที่มีโปรช้างธงชัยใจดีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในปีนี้แต่นอกจากที่กล่าวมายังมีอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกอยู่บ่อยครั้งก็คือกีฬาทางอากาศนั่นเองที่ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็สามารถคว้า2ทองจากการแข่งขันร่มร่อนประเภทบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์โลกรายการ FAI World Paragliding Accuracy Championship ครั้งที่8ที่ประเทศสิงคโปร์หรือแม้แต่ผลงานที่โดดเด่นในการแข่งขัน Asian Oceanic Paramotor Championship ครั้งที่2ที่ประเทศมาเลเซียนักกีฬาร่มบินไทยก็สามารถกวาดมาได้ถึง5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงและล่าสุดสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งเอเชียครั้งที่1ซึ่งมีประเทศเข้าประชุมทั้งหมด7ประเทศได้แก่ลาวอินโดนีเซียฮ่องกงญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีใต้และไทยซึ่งวาระสำคัญของการประชุมนั้นอยู่ที่การเลือกตั้งศูนย์กลางของสหพันธ์และเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์คนแรกปรากฏว่ามติในที่ประชุมเลือกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสหพันธ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งเอเชียและที่น่ายินดียิ่งกว่านั้นคือนาวาอากาศเอกวีรยุทธ์ดิษยสิรินยังได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งเอเชียคนแรกอีกด้วยและแน่นอนว่าการที่ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของกีฬาทางอากาศเอเชียก็จะทำให้นักกีฬาไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาฝีมือมากขึ้นรวมถึงประเทศไทยนั้นมีโอกาสที่จะจัดการแข่งขันรายการใหญ่ๆในประเทศด้วยซึ่งหลังจากนี้สมาคมมีแผนที่จะช่วยผลักดันให้กีฬาทางอากาศเข้าสู่การแข่งขันในระดับทวีปเอเชียและระดับโลกเช่นเอเชียนบีชเกม2016ที่ประเทศเวียดนามกีฬาซีเกม2017ที่ประเทศมาเลเซียเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียและที่สำคัญที่สุดโอลิมปิกเกมส์ปี2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถ้าหากทำสำเร็จสมาคมกีฬาทางอากาศก็น่าจะช่วยให้ทัพนักกีฬาไทยกวาดเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ได้อย่างแน่นอน